ครดิตดีตัวนี้จัดได้เยอะเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้ลูกค้าผ่อนเพียงแค่ประมาณ 7,000 ไม่เกิน 7,500 บาทกราบสวัสดีค่ะแฟนเพจกฤษดากู๊ดคาร์ของเรานะคะวันนี้นะคะมาพบกับน้องนุ้ยเช่นเคยค่ะลูกค้าสำหรับบ่าย3โมงอากาศดีๆวันนี้ไม่ร้อนเนาะไม่มีแดดนะคะวันนี้นะคะเราเอารถราคาดีๆแต่งสวยๆนะคะบอกก่อนว่าวันนี้นะคะสายซิ่งไม่ควรพลาดสายชอบแต่งรถไม่ควรพลาดนะคะมาเลยดีกว่าเริ่มต้นกันเลยตัวนี้หล่อแต่งหล่อแล้วทั้งคันนะคะสำหรับ Isuzu นะคะ All New D-Max เนาะตัวนี้ 2.5 Space Cab Highlander ตัว Z นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ลูกค้าปี2012ค่ะราคาเปิดเลย 399,000 บาท399,000 บาทเท่านั้นลูกค้าขาเครดิตดีตัวนี้จัดได้เยอะเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้ลูกค้าผ่อนเพียงแค่ประมาณ 7,000 ไม่เกิน 7,500 บาทสีน้ำเงินลงเล่มเรียบร้อยเอ๊ะสีน้ำเงินมีด้วยหรออีซูซูไม่มีค่ะลูกค้าอีซูซูไม่มีทำสีน้ำเงินค่ะสำหรับคันนี้ขอคนที่ชอบแต่งรถใครไม่ชอบสีกับสีมาใครไม่ชอบรถที่เปลี่ยนสีกับสีผ่านนะคะขอผ่านนะคะสำหรับคันนี้กับสีแล้วเรียบร้อยเรามีการ เปลี่ยนสีในเล่มให้เรียบร้อยตำรวจเรียกไม่โดนจับแน่นอนเอกสารครบถ้วนชัดเจนค่ะลูกค้าอ่ะไปเลยค่ะสำหรับคันนี้หน้าตาของเขาลูกค้าค่ะปี2012ตัวนี้เป็น All New เรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นตัว Highlander นะเอ๊ะ Highlander ต้องเป็นตัวสูงสิใช่ไหมแต่ตัวนี้ค่ะเขาโหลดลงมาเนาะแล้วให้มันทำดูเป็นเหมือนแต่งอะค่ะนะให้มันดูเตี้ยลงแค่นั้นเองนะคะหน้าตากระจังหน้าของตัว Highlander ตัวนี้หรือตัว All New ก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแล้วไฟหน้าของเขาก็จะเป็นนี้เลยค่ะเป็นไฟลูกแก้ว1ดวงนะคะตัวนี้เวลามองจะสว่างมากส่องถึงป้ายแน่นอนป้ายข้างทางป้ายด้านหน้าลูกค้าจะเห็นแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของของแต่งกันบ้างตัวนี้นะคะให้ดูเลยยางเป็นยางแม็กขอบ18ยางปี2019ลายแม็ก TE สีทองเป็นลายแม็กที่วัยรุ่นนิยมเป็นลาย TE หยอดแดงนะคะคันนี้นะสำหรับใครเล่นแม็กใครชอบรถแต่งจะรู้เลยว่าคันนี้เป็นลาย TE รถยางขอบ18นะคะแม็กขอบ18นะตัวนี้เพิ่มความสวยงามมาอะไรคือมาด้วยฝาครอบคาลิเปอร์สีแดงยังไม่หมดลูกค้าขาในล้อนี้มีอะไรกันบ้างฝาปิดดุมล้ออลูมิเนียมฝาปิดดุมล้อลูกค้าเห็นไหมคะตัวนี้ซื้อนะคะ3ตัวนี้ซื้อทั้งหมดลูกค้าขาแต่วันนี้เราให้ไปเลยฝาปิดดุมล้ออลูมิเนียมสีแดงนะคะแต่งแล้วสวยเลยคันนี้ไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องทำอะไรเยอะสำหรับแค่ตัวล้อลูกค้าขาเอาไปก็คุ้มแล้วไม่ต้องแต่งอะไรแล้วแล้วก็ตัวนี้ค่ะกระจกมองข้างตัวนี้เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวตัว All New นะคะ D-Max ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างค่ะลูกค้านี่กันสาดมาเรียบร้อยตัว All New D-Max เลยตรงรุ่นตรงยี่ห้อนะคะมือจับโครเมียมลูกค้าดูนะขอบรีดยางกระจกนะคะปี2012ยังไม่เขอะยังไม่แตกยังไม่กรอบนะตัวนี้ถ้าเป็นกระบะสายซิ่งลูกค้าสังเกตง่ายๆเลยค่ะกันสาดจะมีแค่2ชิ้นส่วนมากรถกระบะที่เป็นแคปและเป็นรถกระบะที่เป็นสายซิ่งหรือวัยรุ่นที่เขาแต่งกันจะใส่กันสาดแค่2ชิ้นซ้ายและขวาจะไม่ใส่ถึง4ชิ้นนะคะมันดูเกะกะเนาะลองมาดูนะด้านท้ายกันหน่อยอ่ะดูไฟตัว All New โฉมไฟเขาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วติดตั้งเพิ่มด้วยค้ำหลังไทเทมาพร้อมกับปลายท่อไทเทค่ะตัวนี้ลูกค้าบอกเลยนะอะไรก็แล้วแต่นะเขาแต่งมาเป็นไทเทหมดนะและตัวนี้มีกล้องมองหลังแล้วเรียบร้อยอ่ะขออนุญาตเปิดไลเนอร์ให้ดูนิดนึง
คือต้องบอกเลยอ่ะวัยรุ่นที่ใช้รถเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ไลเนอร์ต้องเนี๊ยบเอาไว้ก่อนเพราะว่าเขาแทบจะไม่ได้ใช้รถเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างค่ะลูกค้าว่าด้านในมีอะไรเพิ่มเติมให้เราดูบ้างที่สำคัญตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะลูกค้าเก่าชอบในส่วนของไทเทแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เพิ่มมาก็คือตัวนี้ค่ะลูกค้ามองเห็นไหมตัวนี้เป็นวัตบูทเทอร์โบแต่งขอบเป็นไทเทเรียบร้อยต่อค่ะสำหรับภายในตัวนี้แอร์แบ็กคู่แล้วเพราะเป็นปี2012นะคะวิทยุของเขานะคะแต่งมาเพิ่มเป็นตัวเคนวูดแอร์เปิดมาเย็นเลยช่องเก็บของครบนะคะเบาะของเขานะคะตัวนี้หุ้มหนังเรียบร้อยค่ะลูกค้าหุ้มหนังมาแล้วนะต้องบอกว่าหุ้มหนังนะคะไม่ใช่เบาะเดิมนะแล้วพรมอะไรก็แล้วแต่ผ้ายางเขาใช้เป็นเข้าชุดนะคะพวงมาลัยตัวนี้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถกดปรับโหมดโทรศัพท์ได้หรืออะไรก็ได้ลูกค้าเดี๋ยวดูตรงแคปนิดนึงเบาะหน้าของเขานะคะเขาก็จะแต่งมาเป็นคาดสีน้ำเงินด้านหลังก็เช่นกันเขาจะต้องแต่งมาเป็นสีน้ำเงินคาดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในรอบ5 โมงเย็นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ